นับตั้งแต่ใบกระท่อมซึ่งเคยเป็นยาเสพติดประเภท5ที่ผู้บริโภคและครอบครองจะต้องได้รับโทษเพราะถือเป็นความผิดตามกฎหมายได้ถูกถอดออกจากบัญชียาเสพติดเมื่อวันที่24สิงหาคม2564เป็นต้นมาปรากฏว่าสิ่งที่ตามมาเป็นคู่ขนานไปกับการส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจคือปัญหาทางสังคมโดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชนที่ใช้ร้านจำหน่ายน้ำกระท่อมเป็นแหล่งมั่วสุมแห่งใหม่โดยใช้นั่งจิบน้ำกระท่อมผสมกับสิ่งอื่นๆกันแบบหามรุ่งหามค่ำเพราะกระท่อมมีฤทธิ์กระตุ้นประสาทในช่วงหลังๆมานี้ร้านค้าหลายแห่งยังได้ผสมกับยาแก้ไอหรือเครื่องดื่มบางชนิดลงไปกลายเป็นสูตร4 คูณ 100จนทำให้สมองตื่นตัวจังหวัดเชียงรายนับเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีร้านจำหน่ายน้ำกระท่อมผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดแทบจะหาเจอได้ในทุกที่ร้านค้าที่เป็นปัญหามักเปิดให้ลูกค้าเข้าไปนั่งจิบกันแบบ24ชั่วโมงบางร้านก่อให้เกิดเสียงดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านจนต้องมีป้ายเตือนช่วงปลายปี2566พบมีเยาวชนเข้าไปใช้บริการมากอย่างน่าตกใจด้วยเหตุนี้นายพุทธิพงศ์ศิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายจึงได้ตั้งคณะทำงานจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการออกตรวจตราตามร้านเหล่านี้ปรากฏว่าตั้งแต่ปลายปี2566จนถึงเดือนมกราคม2567คณะทำงานได้พบร้านขายน้ำกระท่อมที่ก่อให้เกิดปัญหาอยู่หลายแห่งมีการดำเนินคดีจนทำให้ปัญหาเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับร้านขายน้ำกระท่อมลดลงอย่างไรก็ตามจากการที่ใบกระท่อมพ้นจากบัญชียาเสพติดทำให้คณะทำงานจัดระเบียบสังคมแบบปูรณาการจังหวัดเชียงรายทำได้เพียงตรวจสอบเพื่อป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าไปบริโภคโดยกฎหมายยังคงห้ามซื้อขายให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีอยู่ขณะที่การตรวจสอบที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พบเด็กหญิงที่มีอายุต่ำสุด12ขวบและเด็กชายอายุต่ำสุด14ปีเข้าไปใช้บริการจิบน้ำกระท่อมด้วยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังใช้กฎหมายอื่นๆเช่นขอดูใบรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขขอดูใบอนุญาตจำหน่ายน้ำกระท่อมตามพระราชบัญญัติอาหารหรือแม้แต่ขอดูฉลากที่ต้องส่งให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เพื่อให้มีการเปิดบริการอย่างถูกต้องและปลอดภัยหรืออีกนัยยะหนึ่งคือเพื่อป้องกันการมั่วสุมและถือโอกาสป้องกันลูกค้าที่อาจจะเป็นเยาวชนด้วยปัจจุบันร้านจำหน่ายน้ำกระท่อมได้เริ่มกลายเป็นแหล่งที่กลุ่มคนรุ่นใหม่เริ่มนิยมโดยเฉพาะในยามค่ำคืนจนทำให้ญาติมิตรหรือผู้ปกครองมีความห่วงใยในสุขภาพและพฤติกรรมของบุตรหลานตนเองเพราะจากการที่เจ้าหน้าที่ถือโอกาสสอบถามผู้บริโภคตามร้านต่างๆช่วงที่เข้าตรวจสอบพบว่าแต่ละคนเมื่อจิบน้ำกระท่อมด้วยสูตรต่างๆแล้วกลับมีอาการที่แตกต่างกันบางคนมีอาการคึกคักตื่นตัวบางคนมึนเมาส่วนบางคนกลับซึมลงร้านจำหน่ายน้ำกระท่อมที่ถูกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบส่วนใหญ่เปิดให้ลูกค้านั่งดื่มกินเหมือนร้านกาแฟทั่วไปแตกต่างกันตรงที่เปิดขายทั้งกลางวันและกลางคืนด้านหลังร้านมีภาชนะต้มใบกระท่อมน้ำกระท่อมต้มสำเร็จรูปที่แช่ในถังน้ำแข็งเกือบทุกร้านมีน้ำหวานแต่งกลิ่นต่างๆหลายร้านมียาแก้ไอและเครื่องดื่มอื่นๆที่ใช้ผสมกับน้ำกระท่อมกลายเป็นสูตร4 คูณ 100บางร้านมีบริการกัญชาพร้อมอุปกรณ์เสพและซอยเส้นเสิร์ฟหลากหลายตามสูตรที่ลูกค้าต้องการ
ปัญหาดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิ้นเพราะการละเมิดกฎหมายเหล่านี้จะได้รับโทษเบาหรือละหุโทษเช่นถ้าไม่มีใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารบนพื้นที่ไม่เกิน200ตารางเมตรมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทแตกต่างจากโทษในคดียาเสพติดที่ต้องจำคุกหลายปีหรือบางครั้งถึงขั้นประหารชีวิตด้วยเหตุนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจจับร้านใดแล้วเสร็จบางร้านอาจกลับมาเปิดใหม่ทันทีหลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเพียงชั่วข้ามคืนบางร้านก็หาวิธีไปหาสถานที่เปิดใหม่ปัญหาร้านน้ำกระท่อมยังคงเป็นการต่อสู้กันระหว่างความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อมีชาวบ้านร้องเรียนกับความดื้อดึงเพื่อหวังผลกำไรของธุรกิจน้ำใบไม้ชนิดนี้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นพืชยาเสพติดแต่ทุกวันนี้ได้ผันมาเป็นปัญหาสังคมที่น่าจับตามองถึงผลกระทบในอนาคตเป็นอย่างยิ่งWhat?